อยากแต่งงานโอเคแต่อายุไม่ไอโยชิฮะพูดถึงข่าวมากันจ๊อบกันจ๊อบค่ะสนิทกับเราค่ะมันก็แบบตัดตามไปเราเป็นแฟนจ๊อบอะไรอย่างงี้ก็สนิทกันค่ะพี่คือพี่จ๊อบเนี่ยเขาจบทางภาพยนตร์ใช่ไหมคะแล้วก็เราเนี่ยเคยเรียนการแสดง acting ที่เดียวกันด้วยแล้วก็เห็นพี่แบบถ่ายภาพยนตร์ได้แล้วเราก็ทำ YouTube เหมือนกันแล้วเขาก็มีอุปกรณ์เนี่ยค่ะมีกล้องมีไมค์ก็เลยให้พี่เขามาช่วยถ่ายก่อนหน้านี้เหมือนแบบหลายคนตับสังเกตครับใจบวกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ออกมายอมรับความสัมพันธ์ทำไมถึงตัดสินใจออกมายอมรับความสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยนั่นมีการตกลงกันหรือเปล่ายอมรับความหนูไม่เคยบอกเขาไม่ตอนนั้นที่เขาถามว่าเขาต้องใจบวกไหมแต่ละคนก็ไม่เคยรู้ว่าการจะเริ่มคือไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วทีนี้หมวกที่เขาสวยแล้วเราก็แค่ยืมมาถ่ายเฉยๆมันยืมแบบว่าออกประดับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คุยกันแม้ว่าเราจะต้องจับถือว่าสัมพันธ์กับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหนูเห็นที่เขาไปเหมือนข่าวแท็กมาเนี่ยค่ะหนูก็คิดเข้าไปดูก็ตามเหมือนที่เขาพูดเลยค่ะว่าก็แบบเหมือนสนิทกันถ่ายคลิปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเขาก็ภาพยนตร์แล้วก็ยูทูบเบอร์มันน่าจะไปกันได้ก็คือร่วมทำด้วยกันใช่ใช่เขามาเป็นช่างภาพให้เราที่ตัดใช่ใช่ค่ะหลายๆคลิปเขาตัดแล้วก็เขาถ่ายหมดเลยแล้วก็ตอนที่คนสงสัยคิดแล้วเป็นแฟนกันเรารู้สึกยังไงครับตอนนั้นก็พี่เขาบอกสนิทกันก็เราก็สนิทกันเออความสัมพันธ์เป็นแฟนจริงไหมอะไรอย่างงี้ก็อาจจะแบบคุยกันดีกว่าไม่แต่คือไม่ได้เป็นคือสถานะยังไม่ได้ถึงขั้นแฟนใช่ค่ะแค่คุยแบบคุยกันเฉยๆใช่ค่ะก็มองลูกใช่ค่ะใช่ค่ะคุยกันมานานหรือยังเออค่ะก็ประมาณรู้จักกันมาปีกว่าละค่ะปีกว่าเขาจีบเราไหมที่ทำแบบชาวบ้านเลยพี่อยากรู้เขาจีบไหมคะก็น่าจะคุยกันเยอะๆค่ะคุยกันเยอะคุยกันแบบชุดสาวคือหนูไม่กล้าพูดอะไรเยอะนะคะหนูก็แบบว่ากลัวกระทบฝั่งงานเขาด้วยเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบเพิ่งมีแบบว่ามีผลงานในวงการแล้วเราก็กลัวพูดออกไปแบบว่าทำให้เขาเสียหายหนูก็พูดได้ตรงนี้ดีกว่าแสดงว่าก่อนหน้านี้เราก็คุยกันอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องว่าจะเปิดตัวดีไหมหรืออะไรอย่างนี้น่าจะใช่เคยคุยกันว่าถ้าแบบมีคนมาแบบนี้เราจะตอบแบบไหนเขาบอกก็ตอบแบบความจริงว่าเราก็สนิทกันถ่ายคลิปด้วยกันก็ตอบไปแบบนี้ค่ะแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจเขาเพราะเขาอยากให้เราชัดเจนกันนะครูก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะแต่เราก็แค่แบบกลัวเฉยๆว่าถ้าเราแบบพูดอะไรไม่ดีออกไปอาจจะแบบไปกระทบฝั่งทางผู้ใหญ่เขาด้วยกระซิบอะไรคะไม่ฝั่งนู้นไม่อะไรหรอคะเป็นแฟนกันแล้วหรอวะว่าฝั่งนู้นเขาเหมือนเขาสรุปให้หนูแล้วไงพี่ก็เลยยังเลยถามเขาสรุปว่าเราเป็นแฟนกันแล้วสรุปแล้วล่ะคะไม่คืออันเนี้ยคือนักข่าวฝั่งนู้นไม่ใช่จ๊อบไม่ใช่สรุปแต่อันนี้ยังไม่สรุปสรุปแล้วนะคะก็เหมือนคุยกันดีกว่าค่ะเป็นคนที่คุยกันอยู่สนิทต่อมาแบบนี้นะคะเป็นคนที่สนิทกันแล้วคุยกันอยู่ตอนนี้ที่ดูละครเขาไหมฮะระเบียบไหมเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงสนุกค่ะวันนี้กับหนูเล็กค่ะเราเป็นหนูเล็กหรือเป็นใครฮะถ้ามีโอกาสก็อยากจะเป็นหนูเล็กนะคะมีคนหลายคนว่าความสัมพันธ์เราเองโดนจับตามองเงี้ยเราเกรงไหมไม่เกรงค่ะแต่ตอนนี้เกรงว่าแบบจะตอบยังไงดีให้แบบว่าดีออกมาดีค่ะเห็นแบบเพิ่งซื้อบ้านใหม่เนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาให้เราด้วยก็จริงๆมีที่ปรึกษาหลายคนมากค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แบบมีที่เขาแล้วก็มีคนรอบตัวแล้วก็พาไปรู้จักกับครอบครัวเราด้วยกันก็เห็นกันแล้วนะคะพ่อแม่ก็เจอกันแล้วเราแนะนำว่าอะไรก็เป็นพี่ค่ะพี่ไม่ใช่แฟนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแม้แต่เราก็เหมือนไม่ได้ปิดบังในความสัมพันธ์เพราะว่าก็เห็นมีคอมเมนต์มีหยอดกันชมกันอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะก็เขาก็คอมเมนต์ทุกคนอยู่แล้วแล้วหนูก็คอมเมนต์ทุกคนอยู่แล้วแล้วคอมเมนต์ก็แบบแค่แบบสมมติว่าหนูแต่งเป็นแบบฝรั่งอะไรเงี้ยเขาบอกสาวฝรั่งที่ไหนอะไรอย่างงี้เฉยๆโอเคขอบคุณค่ะโอเคนะโอเคครับน้องบอกเตรียมกันแล้วว่าพูดแค่นี้ค่ะ